Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่29สิงหาคม2022ซีรีส์ความรักอันเหนือคำบรรยายวันที่5พระเจ้าผู้ทรงประทานบัญญัติใหม่ย้อนบทที่15ข้อ12ถึง17บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการเสียสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระเจ้าเราสำแดงแก่พวกท่านแล้วท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระเจ้าในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ก็คือจงรักกันและกันความรักของพระเจ้ามีไว้เพื่อเราและเพื่อให้เราส่งผ่านความรักนี้ไปยังผู้อื่นด้วยเราได้รับของขวัญอันเหนือจินตนาการอย่างความรักของพระเจ้าทั้งคุณภาพและปริมาณของความรักนั้นล้ำลึกเหนือคำบรรยายเราจะส่งต่อความรักให้ผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับความรักจากพระเจ้าก่อนความรักนั้นไม่ได้มาจากตัวเราแต่เป็นความรักของพระเจ้าที่เต็มล้นอยู่ในเราและไหลผ่านไปยังผู้อื่นเรารักเพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนย้อนบทที่13ข้อ34ถึง35เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราการรักผู้อื่นไม่ใช่คำแนะนำแต่เป็นพระบัญญัตินี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาการรักผู้อื่นคือแรงผลักดันที่พระบุตรของพระเจ้าทรงยอมพลีพระชนเพื่อโลกใบนี้พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการรักผู้อื่นพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของเราในการรักผู้อื่นไม่ใช่ตัวเราที่กำหนดว่าควรรักผู้คนมากน้อยแค่ไหนแต่พระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นวิถีแห่งความรักที่สูงเหนือกว่าความรักตามวิธีการอย่างโลกของเรามากนักพระเยซูทรงรักไม่ว่าความรักนั้นจะได้รับการตอบกลับหรือไม่พระองค์ทรงล้างเท้าของยูดาสทั้งที่รู้ว่าเขากำลังจะทรยศพระองค์ให้ถึงแก่ความตายพระบุตรของพระเจ้าทรงวายพระชนอย่างทุกข์ทรมานเพื่อผู้คนที่เยาะเย้ยและทุบตีพระองค์พระองค์ยังทรงรักเปโตรแม้ว่าเขาจะปฏิเสธพระองค์ถึง3ครั้ง1ยอห์นบทที่4ข้อ19ถึง21เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้พระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยแม้การทำตามพระบัญญัติในการรักผู้อื่นจะเป็นเรื่องยากแต่ก็เปี่ยมด้วยพลังความรักของพระเจ้าที่ทำงานผ่านเราจะกลายเป็นคำพยานต่อโลกว่าเราคือสาวกของพระคริสต์ถึงเวลาแล้วที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความรักผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงรักสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราได้เชื่อฟังพระบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้าในแต่ละวันมากน้อยเพียงใดมีสิ่งใดอีกบ้างในวันนี้ที่เราจะทำได้เพื่อรักผู้อื่นได้อย่างที่พระเจ้าทรงคาดหวังหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักขอทรงช่วยให้เรารักผู้อื่นในแบบเดียวกับที่พระเยซูทรงรักในทุกๆวันขอความรักของพระองค์ที่ไหลผ่านชีวิตของเราจะเป็นพยานให้กับผู้อื่นต่อไปเราขอถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตของเราผ่านทั้งคำพูดการกระทำความคิดและจิตวิญญาณของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ